ทานไม่อยู่1วันดื้อไหมครับไม่ดื้อรับประกันยังไงว่าไม่ดื้อมีสายโทรไปรายงานว่าเนมดื้อมากเมื่อวานสรุปดื้อหรือไม่ดื้อไม่ดื้อเอาให้แน่ดื้อหรือไม่ดื้อนอนหลับไหมอามเนมนอนหลับไหมก็หลับก็เองช้าอีกปั้นแล้วก็หลับกูก็เริ่มเมืองก็หลับก็หลับนี่แหละก็ปัดแต่หลับนานอ๋อแต่เขาไม่ดื้อนะทำไมถึงไม่ดื้อครับถ้าดื้อจะโดนทำอะไรกระทืบด้วยใช้อันนี้กระทืบมาใช้เท้าช้างกระทืบด้วยเจ็บไหมถ้าจะโดนกระทืบเจ็บไหมเจ็บเลยไม่ดื้อเออเมื่อวานไปอยู่บ้านไปช่วยคนปรากฏว่าไม่ดื้อแต่ก่อนนั้นเนี้ยทำท่าจะดื้อก็เลยเรียกมาบอกว่าถ้าเนมดื้อเนี่ยเนมต้องโดนลงโทษนะเพราะว่าผมสังเกตนะครับว่าเด็กพิเศษพวกเนี้ยถ้าเขาเจอคนที่อ่อนแอกว่าเขาเนี่ยเขาจะเกิดอาการแบบเขาต้องผมไม่ได้สายตาคือโดยเฉพาะสายตาเนี่ยเวลาเนี่ยไม่พอใจเนี่ยจะมองแต่เมื่อวานนี่เช็คแล้วไม่มีคือมันว่าถ้าเขาไม่พอใจใครปั๊บให้สังเกตที่สายตาเขาเลยครับเขาแสดงอาการออกจากทางสายตาแต่เขาจะข่มเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าเขาเราเข้าใจอารมณ์เด็กพวกนี้ถ้ายิ่งได้ของปั๊บกูคือฮีโร่กูคือผู้ชนะเล่นเกมเยอะเหรอเมื่อก่อนเกมอะไรอ่ะเล่นจากไหนมือถือเหรอเนี่ยเด็กพวกนี้อันนี้ถ้าผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองนะครับมีน้องลักษณะเนี้ยอันนี้ผมเป็นห่วงนะอย่าให้เด็กเล่นเกมเพราะถ้าเด็กเล่นเกมปั๊บเด็กจะก้าวร้าวตามเกมผมเคยเจอหลายเคสครับเด็กพิเศษคนเนี้ยพอเล่นเกมมากมันจะอินกับเกมใช่มั้ยทีพออินกับเกมปั๊บมันก็คิดว่ามันคือฮีโร่พ่อแม่คือตัวโกงมันก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาต่อต้านพ่อกับแม่และคนใกล้ตัวแล้วบางคนถึงขั้นทำร้ายคนในครอบครัวผมบอกแล้วว่าเกมเนี่ยบางเกมเนี่ยสอนให้เด็กก้าวร้าวบางเกมสอนให้เด็กเอารัดเอาเปรียบบางเกมสอนให้เด็กรู้จักการโกงแต่ก็มีหลายเกมนะที่สอนทักษะเด็กแต่ส่วนใหญ่แล้วทำให้เด็กเป็นเด็กค่อนข้างที่จะไม่โอเคผู้ปกครองนะครับถ้ามีเด็กประเภทนี้หรือเด็กกำลังเรียนระดับประถมพวกนี้นะครับการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำให้เด็กของเราอ่ะดีขึ้นนะผมกล้าพูดเลยผมเจอหลายคนแล้วเด็กเจ็ดแปดขวบอ่ะถ้ายังเลี้ยงเด็กด้วยเกมอ่ะอนาคตผมบอกแล้วว่าลูกหลานคุณอ่ะโอกาสก้าวร้าวสูงมากสังเกตจากเนมนะฮะเขาเป็นเด็กพิเศษด้วยพอเล่นปั๊บก็จะเคร่งก็จะเคร่งและสุดท้ายมันก็จะติดนิสัยเกมตัวใดตัวหนึ่งซึ่งคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็จะมาทำร้ายคนใกล้ตัวครับอันนี้ฝากนะฮะพออยู่กับหมอปลาเนี่ยผมไม่ให้จับมือถือเลยเขาพยายามจะได้มือถือแต่มือถือสำหรับเด็กพวกนี้ไม่มีอะไรครับนอกจากเล่นเกมเขาจะยังเพราะว่าพ่อบางอย่างที่เนมเกิดอาการไม่ค่อยดีเนี่ยหมอคิดเลยครับล้านเปอร์เซ็นต์มาจากเกมเข้าใจไหมสนุกหรือตอนเล่นเกมจะมันอินไปเกินนะมันก็จะปลูกฝังสมองเราในทางที่ผิดนะแนนก็ใช่ไหมครับอาร์มเนี่ยเราไม่ได้คุยนะอาร์มไม่มีเล่นนะเกมมือถือมันไม่จะเป็นต้องให้เขาเล่นก็ได้เอ๊ะเด็กก็ไม่เคยเรียกร้องว่าอยากได้มือถืออยากได้อะไรคือแบบเขาไม่ต้องการอะไรเลยนะครับพอเด็กมาอยู่ในจุดตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เด็กอะมีทัศนคติที่ดีขึ้นแต่ยอมรับใหม่ๆก็เหนื่อยครับเลี้ยงเด็กพวกนี้ใหม่ๆผมรับประกันว่าเหนื่อยแต่ถ้าเราไม่ฮาร์ดคอร์บางอย่างนะครับเราไม่ฝึกทักษะเขาเนี่ยเขาเอาตัวเองลุงไม่ยากไม่เขาอยากพูดไปเขาค่อนข้างที่จะเอาตัวเองไม่รอดนะครับเข้าใจนะครับอันนี้คือฝากถึงผู้ปกครองถ้ามีเด็กพิเศษหรือว่าไม่จำเป็นต้องเด็กพิเศษหรอกเกมอ่ะอย่าให้เด็กมาเล่นเยอะถ้าให้ดีนะอย่าให้เล่นเลยครับ
บางคนพ่อแม่ไปนี่เป็นสินนะพ่อเด็กมาเติมเกมนี่แหละครับใช่ไหมเนี่ยรุ่นนี้ระวังเนี่ยแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้ระวังเลยเนี่ยเล่นเกมอ่ะคุณจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้คุณยังไม่ก้าวร้าวผมเชื่อว่าอนาคตก้าวร้าวเนี่ยเกมมันมีอะไรเปลี่ยนผู้ประดับไปได้เนาะใช่แต่สมัยนี้มันแบบมันเหมือนเราคือตัวละเกมนั่นเลยอ่ะเข้าใจยังแล้วมันคงต้องหัวรุนแรงนะคะนี่ไงคือเหตุผลที่ลุงไม่ให้เนมเล่นเกมเพราะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเราคอยสังเกตว่าถ้าเขาเห็นคนที่อ่อนแอกับเขาเนี่ยเขาเริ่มจะขมแล้วเราก็ต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยห้ามตามใจนะครับและตอนนี้ก็มีน้องอยู่คนหนึ่งเด็กพิเศษเหมือนกันมาอยู่กับหมอปลาพ่อของเป้าอยู่พฤติกรรมของน้องเนี่ยถ้าไม่ได้อะไรอย่างใจก็จะเริ่มทำร้ายตัวเองทำร้ายข้าวของมาอยู่กับผมได้ประมาณ5วันเมื่อกี้ผมถามพ่อเขาตอนนี้น้องเป็นไงดีขึ้นครับเพราะเราไม่ตามใจเพราะถ้าตามใจผมพูดแล้วว่าเสียเด็กเสียเด็กแน่นอนแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเจอพี่คนหนึ่งเขามาหาผมที่นครปฐมเขาอยู่สระบุรีลูกเขาอายุ16พี่เข้าพอผมเห็นปั๊บผมก็เรียกพ่อกับแม่เขาแล้วว่าเด็กไม่ได้ผีเข้าเด็กเรียกร้องความสนใจแต่แสดงว่าเด็กโดนเลี้ยงแบบตามใจเขาบอกว่าใช่แล้วถ้าเราขัดใจเด็กปั๊บเด็กก็แสดงพฤติกรรมเพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อให้พ่อให้แม่ตามใจเขาไม่ได้ยานะครับอยู่ตามใจเด็กนะครับยาหาข้าวหาปลาให้เด็กกินเราต้องฝึกให้เด็กมันหากินเองฝึกให้เด็กหาข้าวหาปลาให้กับผู้ปกครองกินนะครับอันนี้คือวิธีการช่วยเหลือทั้งตัวเด็กและช่วยเหลือตัวเราเองนะครับอันนี้เป็นห่วงนะเพราะว่าผมเจอเด็กพวกนี้ผมเจอเยอะมากโดยเฉพาะเด็กพิเศษเนี่ยครับนะเข้าใจว่าเด็กเขาเกิดมาเขาอาจจะมีภูมิต้านทานต่ำแต่เราทำยังไงครับให้เขามีภูมิต้านทานสูงที่เขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ครับเข้าใจไหมครับเนี่ยเมื่อวานกลับมาเนี่ยดัดนิสัยครับเราต้องดัดนิสัยไม้อ่อนมันดัดง่ายถ้าไม้แก่เนี่ยมันดัดยากจริงแต่ถามว่าดัดได้ไหมดัดได้ถ้าผู้ปกครองไม่ตามใจเด็กไม่ถือหางเด็กเด็กผิดต้องบอกว่าเด็กผิดไม่ใช่เด็กผิดผู้ปกครองเข้าข้างเด็กถ้าผู้ปกครองเข้าข้างเด็กปั๊บผมจำไว้ว่าคุณกำลังถือหางเด็กมันจะทำให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักคำว่าผิดชอบชั่วดีและก็จะเป็นหลายๆเคสการข้ามคือก็ขี่มอเตอร์ไซค์แว้นพอไปมีเรื่องมีราวพ่อแม่ก็บอกว่าลูกฉันดีลูกฉันไปซื้อกะปิน้ำปลากะปิน้ำปลาพ่อไปตีเขาว่านั่นคือพ่อแม่ไงครับรักลูกนะครับถ้าผมเชื่อว่าถ้ารักแบบคนสมัยเก่าอ่ะเด็กได้ดีเยอะมากแต่ถ้ารักลูกแบบสมัยใหม่เลี้ยงลูกด้วยเงินเลี้ยงลูกด้วยมือถือเนี่ยผมบอกเลยว่าอนาคตลูกเราอ่ะโอกาสเป็นโจรนะครับโอกาสเป็นมิจฉาชีพอ่ะค่อนข้างที่จะสูงครับต้องฝึกให้เด็กลำบากเหมือนปู่ย่าตายายเขาฝึกลูกหลานเขาสมัยก่อนเขาฝึกมาลำบากมากแต่ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เห็นเลยครับว่าพ่อแม่สอนให้ลูกลำบากมีแต่พ่อแม่สอนให้ลูกสบายฝากด้วยนะครับเล่นจะดื้อไหมเนี่ยถ้าดื้อโดนทำลายเออทื่อนะเมื่อกี้ไปซื้อควายไป2ตัวแล้วให้ควายกับทื่อไปนะกลัวควายไหมมันปิดด้วยนะโอเค